ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็จะพร้อมที่จะแถลงไขเดี๋ยวผมจะตีขึ้นหมวด12ให้ดูอันนี้ว่าแม่งจะออกมาเป็นอะไรเดี๋ยวดาร์กช็อกใส่ลดดาเมจดีกว่าป้องกันเหรอครับแถวหน้าทั้งหมดใส่ลดดาเมจดีกว่าป้องกันทั้งหมดเลยครับอันนี้ผมสามารถสรุปได้เลยว่ารูนป้องกันคือผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าแถวหน้าเนี่ยตัวแทงค์เนี่ยมันมีรูนที่สามารถใส่ได้อยู่3แบบใช่ไหมคือป้องกันเลือดแล้วก็ลดดาเมจรูนสำหรับแถวหน้าผมคิดว่ามันมีอยู่แค่นี้แต่นอกจากว่าใครอยากจะแบบมาใส่ห้าวใส่โจมตีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะถ้าให้ผมมองตอนนี้นะแถวหน้าทุกตัวเนี่ยลดดาเมจดีที่สุดดีกว่าป้องกันดีกว่าอะไรใส่ลดดาเมจเยอะๆนะครับแล้วก็อีกอย่างคือลดดาเมจมันมีออฟลองด้วยใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันมีไส้ในอ่ะเนี่ยลดความเสียหายใช่ไหมครับมันมีออฟนอกใช่ป่ะคือออฟหลักแล้วมันก็มีลดความเสียหายที่เป็นออฟในมันสุ่มนะเว้ยสุ่มเยอะด้วยนะลดความเสียหาย 1-6% เลยนะเว้ย 1-6% นะคิดดูอ่ะดูไม่ต้องดูอะไรเยอะดูเม็ดเนี้ยอันนี้บวก9แล้วนะเป็นอัลมอนด์แข็งขั้นดีด้วยนะขั้น3นะครับบวก9แล้วนะลดความเสียหายได้มา 3.5% เองแล้วถ้าเป็นขั้น2เนี่ยบวก6ได้แค่ 2.7 อันนี้ขั้น2บวก9ได้ 3.2 แต่ว่าไส้ในเนี่ยไส้ในของขั้น3นะครับมีโอกาสออกลดความเสียหายตั้งแต่ 1-6% สุ่มๆนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปดูที่ขั้น2อ่ะมันจะไม่มี 6% นะลดความเสียหายมันสูงสุดมันจะแค่ 2% นะครับเนี่ยกดหายเนี่ยแล้วข้อเสียหายสูงสุดแค่ 2% เพราะฉะนั้นใครที่ใช้รูน2ดาวอยู่อ่ะผมก็แนะนำว่าก็ไปฟาร์มเอ้ย2ดาวผมเรียกว่า2ดาวก็ใครใช้รูนขั้น2อยู่อ่ะก็แนะนำว่าไปฟาร์มหารูนขั้น3ใส่เถอะเพราะว่าอัตราสุ่มการออกของออฟลองเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบของกากมันมีพลังโจมตีด้วยนะมันมีพลังโจมตีนะครับที่ผมเห็นเจ๋งๆนะพลังโจมตีอัตราคริติคอลนะครับไอ้คูลทามนี่ก็พอได้นะครับลดความเสียหายได้ดีแน่นอนนะครับเนี่ยหลักๆเลยพลังโจมตีอัตราคริติคอลลดความเสียหายเป็น3ออฟที่ค่อนข้างดีจำเป็น3ออฟที่ค่อนข้างดีถ้าอยากจะรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็จะพร้อมที่จะแถลงไขเดี๋ยวผมจะตีขึ้นหมวด12ให้ดูอันนี้ว่าแม่งจะออกมาเป็นอะไรเดี๋ยวอันนี้ได้ลดความเสียหายกับป้องกันก็อันนี้มันเป็นตัวยืนหน้าอยู่แล้วผมว่าได้ป้องกันมาก็โอเคไม่แย่นะครับลดคู่ทามนี่ได้มานี่ดีอยู่แล้วคู่ทามแม่งใช้กับทุกตัวเดี๋ยวผมจะอัปเกรดแบบว่าขึ้น12เลยนะให้รู้เลยว่าแม่งจะออกมาเป็นอะไรอ่ะได้อะไรมาไอ้ชี้เอาเรื่องเพื่อนๆพูดไม่ทันขาดคำไอ้เอาเพื่อนๆดูออปชันนะลดความเสียหายนะออฟหลักนะอันนี้คือไอ้นี่แล้วนะขั้น3แล้วนะขั้นชั้นดีแล้วนะลดความเสียหายขั้นหลัก 4.1% นะเว้ยอันนี้คือตีบวก12ตีบวกสุดแล้วนะแล้วดูออปชันที่สุ่มออกมาลดความเสียหาย 4.5% ไอ้เหี้ยแม่งดีกว่าออฟหลักอีกแม่งมาดีกว่าออฟหลักอีกโอ้กระจายเพื่อนเอ้ยกระจายได้ทั้งป้องกันทั้งคูลทามทั้งลดความเสียหายอ้ออีกอย่างนึงแล้วจะบอกเพื่อนๆไอเซตเอฟเฟกต์อะเซตเอฟเฟกต์ข้างล่างอะตรงเนี้ยเท่าที่ผมคำนวณดูอะมันไม่รวมนะสมมุติว่าตอนเนี้ยมันโชว์ 19.9 แต่ความจริงอะมันต้องบวกเซตเข้าไปด้วยนะมันก็จะเป็นประมาณ 24.9 นะอันเนี้ยถ้าที่ดูนะครับแนะนำเพื่อนๆใครที่ยังใส่ขั้น2อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวแม่งไอตัวเศษคุกกี้แม่งหมดว่ะจริงๆก็ผมมีอีก3อันนะเนี่ย3อันนะครับก็อย่างที่บอกผมฟาร์มด่านไอ้นี่เยอะไง829ไงคือ829มันดรอปไงชิ้นเนี่ยมันดรอป2อันนี้นะครับ829เรื่องวิธีการขึ้นรูนเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่าวิธีการขึ้นก็ขึ้น6ก่อนถ้า6ไม่สวยเนี่ยหยุดเลยไม่ว่าแม่งจะเป็น3ดาวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้น6ไม่สวยหยุดเลยเพราะว่ามันเปลืองเศษคุกกี้มากเวลาการอัพเลเวลท็อปปิ้งอ่ะนะครับถ้าขึ้น6ไม่สวยหยุดแต่ถ้าขึ้น6แล้วสวยโอเคพอใช้ได้ขึ้น9ถ้าขึ้น9ไม่สวยหยุดแต่ถ้าขึ้น9แล้วแม่งดีโอเคขึ้น12แล้วมันจะไม่เปลืองท็อปปิ้งมากถ้าเพื่อนๆมีท็อปปิ้งแบบขั้นดีอะแล้วมันสามารถบวก12อะไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องบวก12ตันนะครับไม่จำเป็นเลยเปลืองเศษคุกกี้สุดๆนะครับบวกเป็นสเต็ปไปดูออฟทีละสเต็ปไปอันไหนไม่ดีช่างแม่งทิ้งไปนะครับฟาร์มใหม่มาตีบวกใหม่ได้นะครับขออนุญาตนะเพื่อนๆขออนุญาตรับของแป๊บนึง